ของเซ็นทรัลนครปฐมห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใส่กิ๊กกับมหกรรมความอร่อยผู้หญิงทำมาหากินแม่นุ่มแหม่มควงป๋าบ๊อบบี้แม่สุนารีและแม่ฮันอภพรจัดเต็มแบบแน่นๆไปเลยร้านแรกเนี่ยเจอไก่ย่างสำริดเข้าไปโอ้โหน่ากินมากเยิ้มๆช่ำหนูมาครั้งแรกเหรอคะใช่ครับผมเป็นไงมั่งตอบรับดีมากเลยครับลูกค้าแบบซื้อเยอะมากอันนี้เตรียมมานี่จะหมดแล้วหรอจะหมดแล้วครับเดี๋ยวย่างต่ออีกครับมีย่างต่อขึ้นมาเรื่อยๆมีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาก็หมดขึ้นมาก็หมดครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมแวะมานะอีกร้านหนึ่งคุณต้องโดนคุณต้องโดนถ้าชาวนครปฐมทำอร่อยแน่นอนต้องเนื้อต่างกันนึงได้ไหมได้เอาเลยครับผมรักนะผัวคำเมียคำโอ้ยอร่อยที่สุดในงานมีอีก70ร้านค้าทั้งของแซ่บของหวานของทานเล่นรอให้มั่มอยู่เพียบเลยตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้หมดไปกี่ตัวแล้วคะหมดไป4แล้วครับ4ตัววันนี้มากี่ตัว8ครับ8อีกสัก2ชั่วโมงก็หมดแล้วน่าจะหมดอ่ะน่าจะหมดครับหมดทุกวันเลยจริง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 ฝั่งนครปฐมเองลาดลีเองก็คือหมูย่างก็เยอะก็อร่อยแต่ของเราเนี่ยถือว่าวัดใจเลยนะเขาบอกว่ากล้าเอาหมูมาขายนครปฐมได้ไงเออแล้วเราบอกว่าไงคนนครปฐมซื้อกินแล้วก็เคยกินแต่หมูนครปฐมต้องลองดูขายดีทุกวันขายดีทุกวันเลยจะไหนจะไรนะอ่ะนี่เจ้านี้นะไปไหนไปกันไม่ว่าเราผู้หญิงทำมากินจะไปไหนออกตัวพุทธเจ้านี้ก็ต้องไปหนูไม่เคยพลาดสักครั้งเลยนะคุณแม่นะชอบมากมีนูเทลล่ามันม่วงสตรอเบอรี่ยังไม่ทำมีคัสตาร์ดเอาคัสตาร์ดดีกว่าถึงรวยไวขนาดนี้จะสิรวยขายเอาหมกดีไงจ๊ะแล้วจะเอารายการพี่ไอมาวันละกี่ห่อตอนนี้กี่ห่อบาทไม่ถูก3คันรถ4คันรถคนก็รวยรถ3คันรถ4คันรถ6ล้อนะคะทิ้งสำเพ็งมาแล้วสิไม่ทิ้งจ้ะลูกน้องอยู่เหมือนเดิมยังให้ลูกน้องเปลี่ยนลูกน้องยังเข้มเหมือนเดิมต้องยอมคนละเรื่องเลยคนละเรื่องรู้สึกรักจะสีขึ้นมาทุกวันเลยกลับมาห้างเปิดคนวิ่งปั๊บเข้าแถวต้องรีบมานะต้องรีบมานะคะพี่น้องชาวนครปฐมเพราะว่าถ้าช้าคุณจะอดเลยเพราะของเขาเนี่ยแบบนี่เห็นไหมฮะนี่ตอนนี้เข้าแถวยาวประมาณเนี่ย50เมตรเลยห่อหมกปูอันนี้เมนูพิเศษเอามาวันนึงแค่50ห่อนะคะตอนนี้หมดแล้วเหลือไว้ให้แต่พิธีกรชิมชมนะคะของเราไม่ได้ห่อหมกปูโปะหน้านะคะอันนี้เราหมกไส้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะขอชิมได้ไหมคะได้ครับชิมหน่อยคีบให้หน่อยพี่สุขอชิมหน่อยอยากชิมปลาค่ะพี่สุไม่เค็มว่านี่มาเลยแต่ดีอันนี้เหมาะสำหรับคุณโอ้ยแม่ใส่มือคุณแม่ค่ะโอ้โหแม่นึกถึงขยำข้าวนะขยำข้าวป้อนลูกอ่ะนี่ป้อนแม่ได้เลยรสชาติขอประกาศแข่งคือเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ได้ทำรสชาติที่มันแบบไม่เค็มไปแล้วก็ไม่ได้หวานมากกำลังดีกินกับพริกน้ำปลาเลิศวันนี้เตรียมได้กี่ตัววันนี้เอามา50ค่ะป๋าไปกี่ตัวแล้วไปน่าจะประมาณเกือบครึ่งแล้วค่ะโอ้ค่ะแล้วนี่แค่ครึ่งวันเองนะใช่คนที่นี่เขาก็กินกันเก่งกันใช่ค่ะคนเยอะคนเยอะกระดูกออกให้ด้วยอ๋อใช่ดูซื้อเขาบ่อยมากเลยค่ะออกกี่เพชรเขาไปทีละตัวซื้อทุกครั้งเลยใช่ซื้อทุกครั้งให้ป๋าป้อนรอกระดูกนะคะได้เลยค่ะหมูทอด3รสค่ะทำไมหนูขายไม้ละ10บาทหนูอยู่ได้เหรออยู่ได้ครับผมส่งเข้าประเทศอยู่ครับไม้ละ7บาทวันขายเยอะสุดเท่าไหร่ถ้าในงานก็อยู่ราวๆประมาณ50,000แต่50,000ถึง65,000บาทหรือไม้บาท
เยอะมากเลยสำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพนะครับแนะนำเลยหมูทอดสามรสในเพจมีแล้วก็เบอร์โทรติดต่อตามป้ายข้างหน้าตามป้ายเลยตามป้ายจะเป็นข้าวหน้าปูแก่ครับร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดจากร้านนี้ละมาพร้อมแพ็คเลยอย่างนี้หนูขายเท่าไหร่180บาทครับอยากชิมอะไรอยากชิมอะไรได้ทุกอย่างอย่าไปสนคำคนนินทากว่าจะโตมาเราต้องอยู่ให้ได้ชีวิตนี้อย่าหวังพึ่งใครมาพี่คนก่อนนะคะคนก่อนไข่กล่องนั้นเท่าไหร่ครับ69ค่ะ69ใช่เต็มกล่องเครื่องแน่นเลยค่ะพี่สุแน่นเลยค่ะกินมากเคยบ่นเพราะความจนมันยิ่งน่ากลัวสุจริตไม่ได้ทำความชั่วไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวเราคือผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินมันปูนะครับผมทำจากปูนาบ้านเรานะครับปูนานะจ่าเลี้ยงเองครับผมผลิตเองแล้วก็มีน้ำปูครับน้ำปูด้วยใช่ครับแทนกะปิน้ำปลาก็เป็นเหมือนน้ำปูแบบทางเหนือนะใช่ครับปูนาต้มสมุนไพรครับผมแล้วก็นี้เป็นปูดองน้ำปลากวนครับแม่ครับจะไม่เค็มมากประมาณเค็มหวานพอดีครับผมขายอะไรมั้งคะพี่หนูแหม่มลองชิมดูค่ะอันนี้กุ้งกรอบ3รสอันนี้ต้มยำแห้งค่ะตัวนี้ทะเลค่ะทะเลใช่ตัวนี้กระเพาะปลา3รสแล้วถ้าเผ็ดหน่อยก็จะเป็นกุ้งเสียบค่ะกุ้งกรอบ3รสค่ะตัวเครื่องจะเป็นเครื่องหอมกระเทียมนะคะพี่หนูแหม่มเด็ดทั้งร้านเลยนะคะเป็นไฟสีแดดเดียวจากปานบุรีค่ะแล้วก็อันนี้หมึกไข่ค่ะหมึกไข่ทอดกระเทียมค่ะและนี้เป็นหมึกเนื้อแดดเดียวก็ไม่มีอะไรเจ้าไหนอร่อยมากไปกว่าของเกาะแล้วขอบคุณครับตอบทุกเพราะว่าเสียงบูธนี้มันเรียกทุกคนตลอดเลยเออวันนี้กี่รอบแล้ววันนี้30กว่ารอบได้ครับครับนี่มันจะบอก10รอบมันไม่ได้30รอบเลยครับแต่เช้าแล้วครับไอ้มันทุกตรงนี้เลยอ่ะตะวันงาขี้ม่อนค่ะเป็นทานตะวันเคลือบกับงาขี้ม่อนงาขี้ม่อนมีประโยชน์นะคะบำรุงเลือดบำรุงหัวใจค่ะแล้วก็เป็นงาตัวเดียวที่มีโอเมก้า3มีโปรตีนเหมือนในเนื้อสัตว์เลยค่ะนี้เป็นเม็ดมะม่วงเคลือบงาค่ะอันนี้มันเป็นของแบบภูเขาไฟสุริเกียรตินะคะถ้าเรากินทุเรียนเราเลือกแบบไหนคะเนื้อมันเป็นแบบไหนหนูกินแบบไหนก็ได้หนูเน้นฟรีเน้นฟรีกรอบนอกนุ่มในพี่อ่ะไม่ใช่สายทุเรียนเหมือนพี่ฮายพี่สุเขาเดี๋ยวไม่เคยกินอันนี้เลยในชีวิตครั้งแรกเลยนะใช่ใช่มันจะครีมครีมนิดนึงใช่ใช่เจ๊ลูกชุบดูเขาทำเป็นนั่งหัวคอหักเห็นไหมเป็นปลาทูเออเป็นน้ำพริกกะปิใช่ไหมกะปิสเต็กก็มีนะคะถ้าตักมาแล้วเสร็จนางเลยอย่างเงี้ยหมูเต๊ะค่ะหมูเต๊ะถั่วอุ้ยอร่อยมันไม่หวานมากใช่ค่ะหวานน้อยมันมันหวานอร่อยอร่อยอร่อยหมูเต๊ะกล่องเท่าไหร่อย่างเงี้ย70บาทค่ะเนื้อดีมากเลยนะจะชิมไหมเราชิมได้เลยครับเนื้อเขาดีลองหยิบไปลองหยิบได้เลยครับจะชอบแบบนี้หมูอันนี้เนื้อใช่ครับเขาจะมีเครื่องเทศก็จะมีเป็นเนื้อเป็นหมูตะวันครับจะมีพวกลูกพริกไทยพวกใบยี่หร่าครับโอ้พอได้เลยครับพี่น้องชาวนครปฐมน่ารักมากๆเลยครับผมอันนั้นเป็นแจ่วลาปรุงสุกครับแจ่วลาปรุงสุกใช่ครับอันนู้นคือแบบอันนี้คือปลาส้มเป็นหั่นชิ้นใช่ครับอันนี้เป็นปลาเป็นตัวอันนี้เป็นปลาจีนครับผมอันนี้เป็นปลาปนินใช่ครับปลาปนินอันนี้อร่อยกรอบปลาจีนอร่อยแล้วปลามีไหมไม่มีครับผมขี้เกียจไปแงะเล็บมันคุณแม่ขาร้านดังๆเข้ามากันเพียบเลยหมูกร
รอบคุณชายก็มีพี่อาร์ตพระสุทเนี่ยเขามาด้วยตัวเองทุกวันเลยนะงานมีถึงวันที่18มิถุนายนนี้เท่านั้นโอ้โหเทพพิมพ์มาลงอีกเอาโมมาลงอีกอ่ะมาสดๆเลย2ตัวยังไม่จบอ่ะเขาหมดไปแล้ว4ตัวใน6แล้วนะ6ตัวแล้วนะอย่ามาชิมของอร่อยอร่อยนะฮะที่เซ็นทรัลนครปฐมถึงวันที่18ค่ะ18มิถุนายนนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันงานพลาดถ้าพลาดพลาดต้องรอสิงหาเลยนะพลาดก็ไปงานอื่นก่อนรอเรานิดนึงถ้ารอเราก็เดือนสิงหาค่ะวันที่6สิงหาถึง12สิงหานะคะสารยาสารยาเซ็นทรัลสารยาหรือคุณผู้ชมดูรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มก็ได้หรือเข้าไปดู YouTube แบบดีๆก็ได้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นระยะเลยว่าเราไปที่ไหนกันบ้างครับ Facebook ได้ด้วยนะเจอ Facebook ของผู้หญิงทํามาหากินสิใช่ใช่ใช่โอเควันนี้อิ่มหนำสำราญกลับแล้วนะสุดๆกลับมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นเออรายการคําว่าหมดตูต้องมาที่นี่เอาแต่ของอร่อยจริงๆอร่อยจริงค่ะเป็นรถเข็นเลยค่ะเอาวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแค่นี้เองนะคะมากันบ่อยๆ